มากันที่ข่าวคราวของวงการภาพยนตร์กันบ้างครับกับภาพยนตร์เรื่องมหาลัยเที่ยงคืนครับหนังผีปนตลกครับผลงานการแสดงจอแก้วครั้งแรกของมาร์กี้ราศีบรินเซกาครับเรียกได้ว่าเป็นเสียงหัวเราะตลอดทั้งงานเลยนะครับเมื่อนักแสดงจากมหาลัยเที่ยงคืนทั้งมาร์กี้โทนี่ราแกนครับเบลเยียมพาวินีนีโนเมทินีมารวมตัวกันในงานเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับนอกจากนี้ยังมีเพื่อนพ้องคนสนิทของทีมงานที่มาให้กำลังใจกันบ้างนะครับซึ่งขาดไม่ได้เลยนะครับคนนี้เลยครับหนุ่มป๊อกพัชสรกรครับแฟนหนุ่มของมาร์กี้นะครับและยังมีบุ๊กโกครับที่เป็นพี่ชายนะครับของเบลเยียมอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีเหล่าแฟนคลับที่ตามมาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามนะครับโดยทั้งหมดก็ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เบื้องหลังกองถ่ายให้ฟังครับว่าสนุกมากเพราะเป็นการพลิกบทบาทที่แตกต่างจากชีวิตจริงทั้งมาร์กี้ก็ต้องเล่นบทสาวเปรี้ยวครับสุดตามมหาลัยและโทนี่ลาแกนครับกับบทครั้งแรกในบทหนุ่มเนิร์ดที่แอบถ่ายรูปผู้หญิงเป็นประจำนะครับโดยผู้กำกับทั้ง3คนก็บอกครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้ทั้งความสนุกตื่นเต้นซึ้งหลอนครบรสอย่างแน่นอนครับทั้งนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับยังถูกซื้อไปฉายแล้วนะครับใน9ประเทศโซนเอเชียครับอย่างเช่นสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และเวียดนามจึงเป็นการการันตีนะครับว่าเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับก็ทั้งคู่ค่ะมีทั้งความสยองมีทั้งความฮาแล้วก็มีทั้งความซึ้งแบบว่ามิตรภาพอะไรอย่างนี้ด้วยก็ถือว่าครบรสค่ะก็มันดีนะครับเรื่องนี้เพราะว่าก็ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนจริงๆแล้วก็เหมือนกับเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำอะไรแปลกๆนะก็เลยคิดว่าน่าทำค่ะก็ต้องขอด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์มหาลัยเที่ยงคืนนะคะก็วันที่28นี้ก็สามารถชมกับพวกเราทุกคนได้ในทุกโรงภาพยนตร์นะคะไปดูกันเยอะๆนะคะแล้วก็พาเพื่อนๆนึกถึงใครที่เคยเรียนในมหาลัยด้วยกันก็ควงแก๊งนั้นไปดูกันนะคะเป็นการพลิกบทบาทจริงๆนะครับอย่างไม่เคยเห็นหนุ่มโทนี่ในลุคสีชมพูหวานแหววขนาดนี้ก็จะได้เห็นกันในภาพยนตร์วันนี้ก็ไปติดตามกันได้นะครับ